สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้งานประดิษฐ์ของเรานะคะจะทำมาจากแกนกระดาษทิชชู่ที่เราไม่ใช้แล้วนะคะเริ่มกันเลยเราจะตัดแกนกระดาษทิชชู่นะคะออกมาเป็นท่อนเนาะกว้างประมาณสักเกือบ1เซนติเมตรนะคะประมาณสัก8มิลลิเมตรค่ะตัดออกมาตามแนวอย่างนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะได้วงประมาณนี้ออกมานี่เป็นวงอย่างนี้ออกมานะคะเมื่อได้วงแบบนี้ออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตัดให้เป็นแถบเล็กๆตรงนี้นะคะตัดลงไปสักครึ่งหนึ่งนะคะตัดลงมาสักครึ่งหนึ่งของความกว้างของแถบใหญ่นะคะวงใหญ่เนาะแล้วก็ความกว้างตรงนี้ก็ประมาณสัก5มิลค่ะตัดลงมาอย่างนี้เลยเนาะเห็นไหมเอ่ยปึ๊บแล้วก็จะตัดอีกอันนึงนะคะ2อันนี้ห่างกันประมาณสัก2เซนติเมตรนะคะเมื่อตัดแถบตรงนี้ได้แล้วเราจะพับมันออกมาค่ะประมาณนี้จะได้เป็นวงหน้าตาอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เตรียมอีกหนึ่งอย่างค่ะอันนี้วางไว้ก่อนนะอีกหนึ่งอย่างนั้นก็คือกระดาษแข็งเป็นวงกลมนะคะก็เส้นผ่าศูนย์กลางก็น่าจะประมาณ10เซนนะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะจะทำให้นูนขึ้นมากกว่าเดิมเหมือนของคุณครูก็ได้หรือจะไม่ทำก็ได้นะคะเอากระดาษแข็งติดให้มันหนาขึ้นอีกนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมนะคะแต่ว่าไม่ต้องทำก็ได้นะคะแล้วเราทากาวค่ะทากาวฝั่งที่เราตัดออกไปแล้วนี่นะคะทากาวที่ด้านล่างของส่วนนี้นะคะทากาวแล้วติดลงไปตรงกลางของวงกลมเลยค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดกาวให้ดูนะแป้วติดกาวได้แล้วก็จะได้อย่างนี้นะคะหลังจากนี้เราจะทำอะไรให้เราหาสำลีนะคะมาปั้นเป็นก้อนประมาณก้อนละ1เซนติเมตรนะคะแล้วให้เราติดกาวแล้วก็ใส่เข้าไปในวงกลมพวกนี้เลยค่ะพอจะดูออกหรือยังเอ่ยว่าคุณครูจะทำอะไรเอ่ยเดี๋ยวเราไปใส่ให้เต็มนะคะหลังจากใส่สำลีเข้าไปเต็มแล้วนะคะใกล้จะดูออกหรือยังเอ่ยอาจจะดูยากนิดนึงใช่ไหมพอได้อย่างนี้แล้วนะคะให้เราใช้กระดาษแกนกระดาษทิชชู่ที่เหลือนะคะตัดแบบเป็นแบบนี้นะคะเป็นโครงแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราติดลงไปตรงกลางนี้เลยค่ะเฮ้ พอดูออกหรือยังเดี๋ยวคุณครูไปติดให้ดูนะคะแล้วก็พอติดหัวลงไปแล้วดูออกหรือยังคะใช่แล้วมันคือลูกแกะค่ะแล้วเราก็เอาสำลีก้อนเล็กๆนะคะทำเป็นขนที่หัวของมันด้วยนะติดลงไปนะคะถ้าเด็กๆมีลูกตาแบบนี้ก็ติดได้นะคะแต่ถ้าไม่มีก็ใช้วาดเอาก็ได้ค่ะนี่คือลูกแกะเพราะว่าเราเป็นลูกแกะที่ต้องการการช่วยเหลือของพระเจ้านะคะยังไม่หมดแค่นี้นะเดี๋ยวเราจะต้องเขียนข้อพระคัมภีร์ของเราที่เราเรียนลงไปค่ะแล้วก็ตกแต่งนะอ้าวไปทำกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะ
คะพระคัมภีร์ของเรา The Lord is my shepherd I lack nothing He makes me lie down in green pastures In Psalms 23 verse 1 and 2พระเจ้านะคะเป็นผู้เลี้ยงของเรานะคะเหมือนกับที่เรื่องที่เราฟังใช่ไหมคะดาวิดเลี้ยงดูแกะอย่างดีเลยพระเจ้าเลี้ยงดูเราปกป้องดูแลเรานะคะดียิ่งกว่านั้นอีกค่ะเพียงแต่ขอให้เรานะคะยอมมอบตัวเองเป็นลูกแกะของพระองค์เท่านั้นเองค่ะยอมให้พระองค์เป็นผู้เลี้ยงดูแลปกป้องเรานะคะโดยเฉพาะจากอันตรายที่มาจากการทดลองต่างๆของซาตานนะคะก็ขอพระเจ้าช่วยดูแลเด็กๆทั้งหลายค่ะให้ผ่านพ้นอันตรายต่างๆนะคะบนโลกนี้แล้วก็เป็นลูกแกะที่เชื่อฟังติดตามคำสั่งสอนของพระเยซูซึ่งเป็นผู้เลี้ยงของเราเสมอไปเลยนะคะแล้วด้านหลังของเราก็เอากาวสองหน้าติดไว้แล้วเราก็เอาไปแปะไว้ได้เลยค่ะเมื่อเราเดินผ่านเราก็จะเห็นเลยเตือนใจเราว่าเราเป็นลูกแกะของพระเจ้านะคะติดไว้ตรงไหนก็ได้เลยค่ะเอาละแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะคะสำหรับวันนี้พระเจ้าอวยพรค่ะเด็กๆบ๊ายบาย